แล้วตอนนี้นะคะก็อยู่กับบริการข้อมูลประชาชนนะคะหน้าตาแบบนี้หลายคนสงสัยแล้วว่าคือตู้อะไรนะคะเดี๋ยวให้ดร.ศักดิ์แนะนำนิดนึงค่ะครับเมื่อกี้เราดูว่าคนที่เป็นไฮเทคเขาก็จะมีมือถือสมาร์ทโฟนเข้าถึงบริการภาครัฐซึ่งเรารวมมาประมาณ200แปลและประชาชนที่ไม่ใช้สมาร์ทโฟนจะทำอย่างไรเราทิ้งเขาไว้ได้ครับเราก็เลยพัฒนาที่เรียกว่าเป็นตู้คีออสเรียกว่า government kiosk นะครับแล้วถามว่าเอ๊ะเราจะเข้าถึงข้อมูลเราได้ยังไงบัตรประชาชนวิธีใช้ก็ง่ายมากครับก็เสียบบัตรประชาชนเนี่ยเข้าไปในตู้เหมือนบัตร ATM เนี่ยเลยแค่เสียบแค่นี้เองครับแค่นั้นเองครับแล้วมันก็จะไปดึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยเอามาให้เราตรวจสอบเช็คนะครับบัตรอย่างนี้จะเช็คออนไลน์ดังนั้นเนี่ยบัตรประชาชนท่านถ้าเกิดหายนะครับไปแจ้งมหาไทยเนี่ยเขาก็จะยกเลิกบัตรเราบัตรนั้นก็จะเอามาเช็คไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบัตรเรานี่เช็คออนไลน์ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นการปลอดภัยค่ะคราวนี้ถามว่าเราเช็คอะไรได้บ้างอันแรกเลยก็คือเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของเราข้อมูลบุคคลเราเช่นในทะเบียนบ้านนี่ไม่รู้มีใครแอบย้ายใครไม่รู้อยู่ในบ้านเราหรือเปล่าเอาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราก่อนนะครับที่อยู่ตรงหรือเปล่าย้ายเข้าเนี่ยข้อมูลในบ้านตรงไหมไม่ใช่ก็ไม่รู้มีใครย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเราเราก็ไม่เคยสามารถเช็คได้ถูกไหมครับนะฮะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ้านเราเนี่ยก็สามารถที่จะเช็คได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลพื้นฐานนะที่ฮิตมากตอนนี้คือเครดิตบูโรเช็คได้ค่ะเช็คได้ด้วยครับแต่เป็นข้อมูลเบื้องต้นไม่ใช่รายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่อย่างน้อยเราก็ดูได้เอ๊ะเครดิตเราเป็นอย่างไรอยู่หลังไหนมีบัญชีเท่าไหร่เปิดไปกี่บัญชีปิดไปกี่บัญชีวงเงินคร่าวๆเท่าไหร่บัตรเครดิตเรามีกี่ใบสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบ้านมีหรือเปล่ายอดนี้เหลือเท่าไหร่อันนี้น่าสนใจเราไม่เคยดูสมมุติเรามีบัตรโอ้โหเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยจะให้ประชาชนได้ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับซึ่งข้อดีอย่างนึงคือครับเราก็สามารถพิมพ์ออกมาได้ลองพิมพ์ดูแต่นี่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของบ้านพิมพ์นี่คือปริ้นออกมาได้เลยด้วยพิมพ์ออกมาได้เลยนะครับก็ลองพิมพ์ฮะยาวมากนะครับก็สามารถเป็นแต่อันนี้เอาไปใช้เป็นทางการไม่ได้นะแต่เก็บไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะใช่แบบเราอยากจะเช็คตอนนี้เรามียอดเท่าไหร่ยอดหนี้สินเท่าไหร่อย่างนี้คราวนี้นอกจากเครดิตบูโรแล้วอีกอันก็คือเรื่องของสิทธิการรักษาสิทธิการรักษานะครับว่าตอนนี้สิทธิเรามีอะไรบ้างตกก่อนอย่างกรณีนี้เขาก็เป็นอยู่ที่โรงพยาบาลปฐมภูมิที่ไหนหน่วยบริการประจำที่ไหนนะครับประเภทสิทธิที่เขาได้คืออะไรนะครับเราก็จะได้สามารถที่จะรู้ได้มาเช็คได้นะครับประกันสังคมนายจ้างเราจ่ายเงินสมทบเท่าไหร่ย้อนไป 6-7 ปีนะครับหาข้อมูลยากมากนะครับถ้าเราจะโทรไปประกันสังคมเนี่ยคงไม่สะดวกที่จะไปหาข้อมูลพวกนี้นะฮะเราก็เชื่อมกับฐานข้อมูลของทางสำนักงานประกันสังคมมาให้กับทางประชาชนเข้าถึงโอ้โหอันนี้ก็คือว่าทำให้มีความสะดวกสบายประหยัดระยะเวลาในการดำเนินเรื่องหลายๆเรื่องเลยนะคะแล้วยังมีเรื่องตรวจสิทธิ์ใครที่เป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลรามาก็เช็คได้ใครเป็นลูกค้าการประปานครหลวงก็เช็คค่าน้ำได้นะครับแต่ต้องเป็นเจ้าของบ้านนะคนที่เป็นชื่อเจ้าของมิเตอร์ตรงนั้นนะครับนอกจากนี้แล้วนะฮะยังมีเรื่องของการแจ้งต่างๆด้วยอันนี้คือตรวจสอบสิทธิ์ของโรงพยาบาลว่าตอนนี้มีแค่เรื่องเดียวนะครับแต่ว่ากำลังจะพัฒนาขึ้นเดี๋ยวจะมีข้อมูลเพิ่มอีกประมาณสัก20บริการภายในปีหน้าค่ะนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของข้อมูลของผู้บริโภคอันนี้ของสรอเองนะครับก็และถ้าเกิดว่าตอนนี้นี่ไม่ทราบว่าตู้นี่ตั้งไปกี่จุดแล้วคะตอนนี้ตั้ง13ที่นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์เวสเกตนะครับศาลายานะครับโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดตอนนี้มีอยู่ที่เดียวคือจังหวัดมหาสารคามบิ๊กซีนะครับแต่ปีหน้าเราจะขยายไป100จุดนะครับทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับประชาชนก็จะสามารถเข้าไปถึงข้อมูลบริการพวกนี้สะดวกแล้วจุดมุ่งหมายในการตั้งเนี่ยคือต้องเป็นจุดที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็จะไปตั้งในศูนย์การค้าท่านไปช้อปปิ้งไปซื้อของนะฮะที่บิ๊กซีนะครับเอาบัตรประชาชนว่างๆเนี่ยก็เช็คดูได้นะครับก็นี่ก็อีกหนึ่งบริการที่ทางสำนักงานรัฐบาลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนะช่วยกันพัฒนา
เรื่องของการเข้าถึงบริการข้อมูลภาครัฐบัตรของประชาชนให้สะดวกรวดเร็วนะครับมีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะใช้บัตรประชาชนท่านเข้าถึงตรงนี้นะครับโอ้นะคะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะจาก EGA นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็อย่าลืมนะคะเจอตู้หน้าตาแบบนี้ลองใช้บริการได้ค่ะ